G-View Aslock King IT Network X-Shot สวัสดีครับถ้าใครกำลังมองหาโน้ตบุ๊กที่พกพาได้ง่ายนะฮะน้ำหนัก2โลกว่านะครับยกมือเดียวสบายๆนะแล้วก็สเปคดีพอที่จะเล่นเกมออนไลน์สมัยใหม่ได้หรือว่าเกมออฟไลน์แบบปรับประมาณมีเดียมที่ resolution 1080ได้นะฮะงบประมาณเกือบ 30,000 บาทนะครับตัวนี้เลยฮะ Asus FX503V นะฮะต้องบอกก่อนนะฮะ Asus เองเนี่ยโน้ตบุ๊กเขามีทั้งเซกเมนต์ของ ROG หรือว่าเกมเมอร์หรือว่าของแบรนด์ Asus นะครับตัวนี้จะไม่ใช่ผลิตของเกมเมอร์นะฮะแต่ว่าจะเป็นของแบรนด์ Asus โดยตรงนะฮะมากับ CPU Intel Core 7 7700HQ แล้วการ์ดจอ GeForce GTX 1050memory ขนาด 4GB นะฮะตัวนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กขนาดกลางเนาะก็มากับจอ 15.6 นิ้วเป็นดีไซน์อีกแบบนึงเลยที่แตกต่างกับ ROG แต่ว่าจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับASUS FX503VD ตัวนี้นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของ ASUS นะฮะไม่ใช่ ROG นะครับต้องบอกไว้ก่อนอย่างที่เห็นเป็นโลโก้ ASUS ตรงนี้เรื่องดีไซน์เขาผมชอบนะเพราะว่ามันดูสลีกดีนะหรือว่าดูเรียบหรูแต่ก็ยังดุดันในตัวนะครับเท็กซ์เจอร์ตรงนี้จะเป็นบรัชอลูมิเนียมนะฮะมีเท็กซ์เจอร์สากๆหน่อยนะฮะจับแล้วไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายนะฮะมือผมเป็นคนที่มือมีเหงื่อนะจับแล้วอย่างที่เห็นเลยนะครับมันจะฟึดๆไปนะฮะไม่มีรอยนิ้วมือติดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็จะมีตัวคล้ายๆแง่งตรงนี้นะฮะให้ออกแบบมาคล้ายๆตัว X นะครับก็เพิ่มความสวยงามหมุนด้านหน้านี่จะเห็นว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ดูสวยงามสลีกดีเหมือนกันนะครับเท็กซ์เจอร์นี้เป็นพลาสติกตรงนี้มีโลโก้ ASUS เป็นสกรีนลงไปนะเป็นเหมือนตัวหนังสือนะครับไม่ใช่โลโก้แปะนะฮะแต่ว่ามันจะอยู่บนเนื้อพลาสติกเลยส่วนบริเวณด้านล่างนี้จะเห็นว่าเป็นบรัชอลูมิเนียมส่วนใหญ่เลยนะครับเท็กซ์เจอร์เดียวกับตัวด้านหลังของเครื่องจับแล้วก็อาจจะลื่นๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นรอยนิ้วมือไม่สกปรกง่ายแน่นอนตัวนี้นะฮะยังคงเน้นเรื่องการพกพาที่พกพาง่ายด้วยนะฮะไดเมนชันของเขานะครับแนวนี้จะอยู่ที่212 มิลลิเมตรแนวนี้จะอยู่ที่384 มิลลิเมตรแล้วก็ด้านความหนาอย่างนี้จะอยู่ที่24 มิลลิเมตรนะครับส่วนน้ำหนักของเขาอยู่ที่ 2.5 กิโลกรัมนะฮะยังคงยกมือเดียวชิวๆอยู่เลยถึงแม้เป็นโน้ตบุ๊กบางเบานะครับระบบความร้อนเขาก็ยังทำมาจัดเต็มนะฮะแยกฝั่ง GPU CPU อยู่นะครับโดยที่มีพัดลมแยกตรงนี้เลยดูดเข้าด้านล่างปุ๊บแล้วก็ออกด้านหลังตรงบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาวางก็ระวังนิดนึงเนาะอย่าให้มีผ้าอะไรไปปิดตรงนี้นะครับส่วนเรื่องการอัปเกรดเนี่ยจะใส่ SD ในอนาคตทำได้ง่ายนะครับขายน็อตแค่ตัวเดียวตรงนี้เลยนะฮะเห็นว่ามีโลโก้ Windows ด้วยเห็นไหมฮะก็คือเขามี Windows 10แท้ติดมาให้ด้วยตรงนี้ดูตรงบริเวณแถบๆคีย์บอร์ดกันนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นแบบชิกเลตนะฮะตรงแผงด้านล่างนี้ยังคงเป็นเท็กซ์เจอร์บรัชอลูมิเนียมเช่นเดียวกับตัวบอดี้อันนี้เลยนะครับตรงปุ่ม USAD จะมีสีแดงให้เห็นด้วยถึงเอกลักษณ์ของการเล่นเกม FPS อะไรอย่างนั้นนะครับไฟ LED backlit จะเป็นสีแดงเพียงสีเดียวไม่สามารถปรับสีได้นะครับถัดมาด้านขวาจะเห็นว่ามีนัมแพดมาด้วยนะฮะหรือว่า10คีย์แพดตัวนี้ก็ให้มาครบเหมือนกันด้านบนจะมีปุ่ม power นะครับสังเกตดีตัวนี้จะไม่เหมือนโน้ตบุ๊ก ROG ตรงที่จะไม่มีปุ่ม launch ROG gaming center หรือว่าอะไรต่างๆนานา expert ต่างๆนะครับใช้แค่ปุ่ม power ปุ่มเดียวครับสำหรับคนที่ต้องการอะไรเบสิกตัวนี้เป็นคำตอบให้ได้ touch pad นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างลื่นมือพอสมควรนะฮะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มือมีเหงื่อก็อาจจะมีรู้สึกหนืดๆได้บ้างนะฮะคลิกด้านล่างนี้จะไม่เป็นปุ่มแยกมานะครับแต่ว่าเป็นคลิกแบบแข็งคุณสามารถกดคลิกได้ทุกบริเวณของทัชแพดเลยครับ I/O นะฮะเริ่มบนที่ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็หลักๆใช้ได้งานได้หมดเลยนะฮะอุปกรณ์ทั้ง USB ทั้งต่อจอทั้ง LAN DC จะอยู่ฝั่งนี้หมดนะฮะตรงนี้ DC in จะเป็นมาตรฐานนะโน้ตบุ๊กหลายรุ่นใช้แอดัปเตอร์แบบนี้นะครับสามารถใช้กับรุ่นอื่นได้ด้วยเช่นกัน RJ45 Gigabit LAN HDMI USB 3.0 2ช่องและก็คอมโบนะฮะนี้ 3.5 มิล นะครับเป็นทั้งหูฟังและไมโครโฟนในช่องเดียวนะฮะขอชมว่า USB เขาวางตำแหน่งมาดีสำหรับคนที่ใช้ตามไดร์ใหญ่ๆนะครับเสียบ2ตัวไม่ติดแน่นอนครับฝั่งขวาไม่มีอะไรมากนะฮะตรงนี้จะเป็น Kensington Lock นะฮะการโดนขโมยเครื่อง USB 2.0 นะครับอันนี้เป็น 2.0 ไม่ใช่ 3.0 ฝั่งขวาผมแนะนำว่าเอาไว้เสียบพวกเมาส์นะฮะออกแบบมาตรงจุดนี้เลยอันนี้จะเป็น SD card reader นะครับอาจจะเข้าถึงยากนิดนึงเวลาใส่อาจจะต้องมีการยกเครื่องนิดๆหน่อยๆครับเ
ครื่องขึ้นมาดูสเปคกันนะฮะ CPU ตัวนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมของ Notebook Gaming ระดับ Mid End to High End เช่นเดิมนะหรือว่า Intel Core 7 7700 HQ นั่นเองนะครับอย่างที่เห็นเลยว่ามากับ4 Core 8 Thread Snapdragon Kaby Lake 14 nanometer นะฮะส่วนเมมโมรี่ที่เขาให้มานะครับให้มา 4GB นะฮะตรงนี้ก็เป็น Single Channel ด้วยนะฮะผมแนะนำว่าคุณไปหาอีกตัวมาใส่อัปเกรดเป็น 8GB ดีกว่านะครับส่วนสเปคของเมมโมรี่ก็จะเป็นบัส 2004 CL17 นะฮะหาอีกตัวมาให้สเปคเท่านี้อัปเกรดแรมเป็น 8GB ประสิทธิภาพจะเพิ่มเติมขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยครับทางด้านการ์ดจอนะครับก็จะเป็น Nvidia GeForce GTX 1050นะฮะน้องเล็กสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับมีเมมมาขนาด 4GB DDR5 จากทาง Micron นะครับเชดเดอร์หรือว่า CUDA Core มีที่640 Unified Unitbandwidth ของแรมอยู่ที่ 112.1 นะฮะ Diver 382.90 นะครับผมแนะนำว่า Diver พวกโน้ตบุ๊กเนี่ยโหลดจากหน้าเว็บของตัวแบรนด์ของโน้ตบุ๊กดีกว่านะครับตัวนี้ไปโหลดจากเว็บ ASUS จะดีกว่าไปโหลดผ่าน Nvidia เนาะเพราะบางทีเราไม่รู้ว่า Diver มัน fully support หรือว่า support เต็มตัวหรือยังนะกับโน้ตบุ๊กแต่ละรุ่นนะครับตัวนี้ GPU clock อยู่ที่ 1,454 boot clock ที่ 1,593 mem clock ที่ 1,752 นะครับเหมาง่ายๆว่าตัวนี้เหมาะสมสำหรับเล่นเกมพวกเกมออนไลน์หรือว่าเกม 1080p ที่กินสเปคไม่มากเท่าไหร่สำหรับ 3D Mark 5 Strike นะครับอันนี้ก็เป็นการเทสแบบที่เรียกได้ว่า 1080 นะแล้วก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรเยอะมากมายนะครับได้คะแนนที่ 5,700 กับอีก5นะฮะส่วน 5 Strike Extreme 2K 1040p ได้ที่ 2,816 นะให้ผมตีหลวมๆตัวนี้เหมาะกับการเล่น 1080 มากกว่า 2K ครับสำหรับการเทส VR นะฮะตัวนี้อยู่ในระดับ capable หรือว่าพอได้นะครับกราฟช่วงแรก start มาที่ very high แล้วก็ลงมาที่ระดับ medium นะฮะได้ average quality ที่ 4.8 frame test รวม 12,115 นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า 1050 มันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการเล่น VR อย่างเต็มตัวอยู่แล้วนะฮะและอีกอย่างนึงก็คือเหตุผลที่เราไม่ได้เทสเกม Axis of Singularity ก็เพราะว่าแรมที่เขาติดมามันมี 4GB ไม่ผ่านสเปคขั้นต่ำนะฮะรันแล้วรันไม่ผ่านนั่นเองครับเกม Rise of the Tomb Raider นะฮะอันนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างกินเมมโมรี่การ์ดจอนะครับอย่างที่เห็นเลยเราปรับค่าดีเทลไว้ที่มีเดียมนะฮะแล้วก็ Resolution 1080นะฮะ Mountain Peak ได้60เฟรมนะฮะ Siria 43.84 แล้วก็ Geothermal Valley ได้ 46.3 นะครับอันนี้สาเหตุที่อาจจะปรับสูงอะไรมากไม่ได้เท่าไหร่ก็คงเป็นเพราะเมมโมรี่เขามีอยู่แค่4 กิกนะฮะทั้งในส่วนของตัวการ์ดจอแล้วก็เมมโมรี่ของตัวเครื่องนะฮะแนะนำว่าให้อัปเกรดจะได้เฟรมสูงกว่านี้ครับสำหรับ storage นะฮะตัวนี้ให้มาเป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุน 5,400 รอบนะครับขนาด 1 TB แต่ว่าไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์จานหมุนธรรมดาตัวนี้จะเป็น Seagate File CUDA นะฮะหรือว่าฮาร์ดดิสก์แบบ SSHD Hybrid นั่นเองนะครับประสิทธิภาพการทำแคชชิ่งอะไรสมมุติการเข้าแอปที่เราใช้บ่อยๆหรือว่าการเล่นเปิด Windows Boot Windows อะไรอย่างงี้นะฮะก็จะเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์มาตรฐานนะครับแต่ถ้าการเทสสปีดก็ไม่ได้ต่างกับฮาร์ดดิสก์ทั่วไปมากเท่าไหร่ราคาตัวนี้ 29,990 นะหรือว่า 30,000 นั่นแหละที่รวมไปนะครับก็ถือเป็นโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่าเนาะเพราะว่ามันพกพาได้จริงเล่นเกมได้จริงแล้วก็ขอชมเรื่องระบบเสียงของเขาที่ตัวนี้ฟังแล้วมันดีเกินตัวดีเกินขนาดของเขาจริงๆนะครับถือว่าเป็นลำโพงโน้ตบุ๊ก1ในรุ่นที่โอเคที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในงบประมาณหลักเท่านี้นะฮะ storage ของเขานะครับที่ให้มาก็จะเป็น File CUDA ของทาง Seagate ซึ่งก็เป็น storage ที่ high end ระดับนึงอยู่แล้วนะครับขนาด 1 TB ตัวนี้ยังคงเป็นฮาร์ดดิสก์อยู่แต่เขาก็มีการทำ cache เป็น SSHD หรือว่า hybrid เข้ามาด้วยนะครับแต่ผมแนะนำว่าถ้าคุณอยากได้แรงกว่านี้คุณก็ไปใส่ M.2 ซะเท่านั้นเองนะครับอย่างไรต้องขอบคุณทางบริษัท ASUS ประเทศไทยนะที่จะส่งโน้ตบุ๊กรุ่นนี้มาให้ในรีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงาน O-Hawk Zone ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆก่อนพบกันใหม่ที่ O-Hawk Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ